สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนคุณพระอาทิตย์อยู่ทิศไหนไปฟังกันเลยได้ยามเช้าแสนสดชื่นลุงหมีจะชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋องมาออกกำลังกายกันที่หน้าฟาร์มในทุกๆวันและในยามเช้าของทุกวันคุณดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาทักทายสวัสดีให้แสงสว่างและความอบอุ่นให้กับทุกคนรวมไปถึงเจ้ากระต่ายลิงจ๋อและลุงหมีแต่ในเช้าวันนี้แปลกออกไปพ่อเจ้าลิงจ๋อเนี่ยเกิดความสงสัยเกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณดวงอาทิตย์ที่มาสวัสดีเราทุกเช้าเนี่ยเขาอยู่ทิศไหนกันนะพวกเราเร็วหนึ่งถามลุงหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเปลี่ยนท่าอ้าวซ้ายอ้าวขวาหลังอ้าวไปข้างหน้าซ้ายดีขวาอย่างนั้นกระต่ายถูกแล้วหน้าหลังวันนี้อากาศดีเหมือนทุกวันเลยนะครับกระต่ายลุงหมีแต่ลิงจ๋ออยากรู้จริงๆเลยครับว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศไหนนะเพราะลิงจ๋อเห็นคุณพระอาทิตย์มาสวัสดีทักทายเราที่หน้าฟาร์มทุกเช้าเลยครับแล้วก็หายลับไปที่ด้านหลังฟาร์มของเราทุกวันเลยเธอนี่ขี้สงสัยจังเลยนะเจ้าลิงจ๋อแต่ก็ดีเหมือนกันเราก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณพระอาทิตย์เนี่ยเขาขึ้นแล้วก็ตกทางทิศไหนเอาละถ้าอย่างนั้นนะลุงหมีจะชวนพวกเธอมารู้จักกับทิศกันดีไหมดีๆครับดีเลยครับลุงหมีการรู้จักทิศเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยบอกที่ตั้งของสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ทิศหลักๆเนี่ยมันมีทั้งหมด4ทิศด้วยกันนะก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโอ้โหทำไมยากจังครับจำไม่ได้หรอกครับลุงหมีแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ทางไหนอ่ะใจเย็นๆลิงจ๋ออย่ารีบร้อนลุงหมียังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะเนี่ยเอาล่ะเรามาหาทิศด้วยวิธีง่ายๆและสะดวกวิธีการแรกก็คือเป็นการหาทิศโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยดูทิศที่เขาเรียกว่าเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศ compass c o m p a s s compass เข็มทิศC O M P A S S Compass เข็มทิศแล้วมันใช้ยังไงครับเธอนี่ใจร้อนจังเลยลิงจ๋อใจเย็นๆสิลุงหมีกำลังจะพูดอยู่นี่เมื่อเราวางเข็มทิศไว้กับพื้นแบบนี้นะเธอจะเห็นเข็มที่เป็นลูกศรในตลับเข็มทิศเนี่ยชี้ไปทางทิศเหนือเสมอโดยสัญลักษณ์ที่ใช้บอกทิศเป็นตัวอักษรนอหนูหรือ N North N O R T H North ทิศเหนือ N O R T H North ทิศเหนือหากพวกเราหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านหลังของพวกเธอก็คือทิศใต้ใช้ตัวอักษรต่อเต่าหรือ S South S O U T H South ทิศใต้ S O U T H South ทิศใต้ด้านขวามือของพวกเธอก็จะเป็นทิศตะวันออกใช้ตัวอักษรต่อเต่าอ่างหรือ east east
ทิศตะวันออก EAST East ทิศตะวันออกด้านซ้ายมือของพวกเธอก็จะเป็นทิศตะวันตกจะใช้ตัวอักษรต่อเต่าต่อเต่าหรือ W West W E S T West ทิศตะวันตก W E S T West ทิศตะวันตกโอ้โหสะดวกจริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีเข็มทิศเราก็รู้แล้วว่าทิศทางไหนคือทิศอะไรอ้าวแล้วถ้าเราไม่มีเข็มทิศล่ะครับเราจะรู้ทิศได้ไหมครับลุงหมีฮ่าสงสัยละสิเดี๋ยวลุงหมีจะมีอีกวิธีที่จะชวนพวกเราลองทำกันดูนะวิธีเนี่ยเราจะใช้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดโดยใช้คุณพระอาทิตย์เนี่ยเป็นหลักตอนเนี้ยพวกเธอยืนหันหน้าไปทางคุณพระอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับพวกเธอคิดว่าทิศนี้คือทิศอะไรทิศตะวันออกครับเก่งมากฮ่าอ๋องั้นด้านหลังของพวกเราก็คือทิศตะวันตกถูกต้องแม่มาต่อไปพวกเธอกางแขนทั้งสองข้างขึ้นมากางแขนกางแขนขึ้นมาสองข้างเลยกางแขนนะทีนี้ทางด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศทิศเหนือเก่งมากเก่งมากแล้วส่วนทางด้านขวามือของเราจะเป็นทิศใต้โอ้โหเก่งทั้งคู่เลยสรุปให้จำได้ง่ายๆนะถ้าคุณพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดทิศนั้นคือทิศตะวันออกถ้าคุณพระอาทิตย์ตกทางด้านใดทิศนั้นคือทิศตะวันตกใช่แล้วแต่คุณพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันออกทั้งวันนะอ่ะหรอครับอ๋อใช่สิพอเวลาในช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยคุณพระอาทิตย์ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเพื่อเตรียมตัวตกดินเวลาเย็นเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีหาทิศแบบเนี้ยได้ในช่วงเช้าเท่านั้นนะอ๋อโหเจ๋อไปเลยครับลุงหมีใช่เลยเวลาเราไปไหนก็จะได้ไม่หลงทางกันแล้วลิงจ๋อพวกเธอสองตัวเนี่ยหลงประจำเลยล่ะสิฮะใช่แล้วเวลาพวกเธอไปเที่ยวในป่าหลังฟาร์มนะพวกเธอจะได้ไม่ต้องให้ลุงไปตามทุกทีโทษทีครับลิงจ๋อว่าเรามาออกกำลังกายกันต่อดีกว่านะครับอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าลุงหกลุงว่าลุงไม่ไหวแล้วเหรอฮะลุงพักดีกว่านะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่เคยหลงทางอีกเลยตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ